ี่ถ้าไม่มีเจ้าเรื่องมันก็คงไม่วุ่นวายขนาดนี้แปลว่าถ้าข้าตายไปท่านแม่จะมีความสุขมากกว่านี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่นะสิข้าน่าจะปล่อยเจ้าตายตั้งแต่วันนั้นตลอดเวลาข้าคิดมาตลอดว่าข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านแม่ยังไงงั้นท่านแม่ก็ทำให้ข้าตายตอนนี้เลยก็ได้ถ้ามันจะทำให้ท่านแม่สบายใจที่เจ้ากล้าท้าข้าหรอแต่ถึงเจ้าไม่บอกข้าก็จะทำอย่าท่านแม่อย่าหนีกันอีกหรือยังไงข้าบอกแล้วไงว่ายังไงพวกเจ้าก็ไม่มีทางรอดต้องเจอพลังของข้าแม่หยุดนะท่านพี่ไม่เป็นไรหนีไปหนีไปไม่ต้องช่วยพี พักก่อนนะลูกแม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยแม่ถอนพิษให้แล้วนะลูกอีกสักพักก็คงจะดีขึ้นลูกนอนรอแม่อยู่ตรงนี้นะแม่จะไปตามสองคนนั้นกลับมามันต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำต่อไปไม่ไหวแล้วทนอีกนิดนะข้างหน้าน่าจะมีลำธารอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปพักตรงนั้นนะนี่พวกเจ้าทั้งสองคนคิดว่าจะหนีข้ารอดนั้นเหรอข้าจะไม่ยอมพวกเจ้าทั้งสองหรอกนะพวกเจ้าทำให้ลูกข้าต้องเสียใจทำให้ลูกข้าต้องผิดหวังอย่าหวังว่าพวกเจ้าจะมีชีวิตรอดที่ลูกข้าต้องมาเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกเจ้าทั้งสองถ้าข้าจับตัวพวกเจ้าได้เมื่อไหร่เจ้าสองคนได้ตายกันทั้งคู่แน่เจ้าสองคนนี่มันเลี้ยงเสียเข้าสุขจริงๆข้าไม่เอาไว้แน่ข้าเดินต่อไม่ไหวแล้วท่านไปเถอะไม่ได้สิเราต้องหนีไปด้วยกันข้าไม่ไหวแล้วไปเถอะข้าไม่ไหวจริงๆงั้นข้าก็รู้สึกไม่ไหวเหมือนกันเราก็นั่งพักก่อนตรงนี้แป๊บนึงนะใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับท่านแม่ล่ะท่านแม่อยู่ไหนเนี่ยท่านแม่ต้องไปตามสองคนนั้นแน่เลยต้องรีบไปแล้วแหละที่สุดข้าก็ตามพวกเจ้าทันท่านแม่อย่าทำอะไรพวกเราเลยนะไม่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครถึงจะมาห้ามข้าได้อ๋อนี่มันเป็นแผนของเจ้าสินะลูกข้าเข้าไปรับพิษแทนเจ้าทำให้ลูกข้าต้องบาดเจ็บแบบนี้ไม่ใช่นะเจ้าคะเจ้าคงแค้นใช่ไหมที่พ่อเจ้ารักข้ามากกว่าไม่จริงค่ะเจ้าคิดจะเอาทุกอย่างไปจากข้าใช่ไหมเจ้ามันตัวสร้างปัญหาตั้งแต่เด็กจนถึงโตตอนนี้ก็ยังไม่หยุดสร้างปัญหานี่ถ้าไม่มีเจ้าเรื่องมันก็คงไม่วุ่นวายขนาดนี้แปลว่าถ้าข้าตายไปท่านแม่จะมีความสุขมากกว่านี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่นะสิข้าน่า
าจะปล่อยเจ้าตายตั้งแต่วันนั้นตลอดเวลาข้าคิดมาตลอดว่าข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านแม่ยังไงงั้นท่านแม่ก็ทำให้ข้าตายตอนนี้เลยก็ได้ถ้ามันจะทำให้ท่านแม่สบายใจที่เจ้ากล้าท้าข้าหรอแต่ถึงเจ้าไม่บอกข้าก็จะทำยาท่านแม่ยาหน้าคีท่านแม่ทำไมทำแบบนี้อ่ะทำไมท่านต้องทำขนาดนี้ด้วยน้องเขาก็เป็นลูกเรานะนี่มันไม่ใช่ลูกข้าและข้าก็ไม่เคยรักมันมันพร้อมจะแย่งทุกอย่างไปจากพวกเราเถอะลูกแต่น้องก็ช่วยแม่ทุกอย่างทั้งทำงานบ้านช่วยบริการดูแลนู่นนี่นั่นมีแต่แม่คิดแค่น้องก็มีแต่น้องที่ช่วยดูแลท่านแม่ช่วยปลอบท่านแม่ทำไมท่านแม่ถึงไม่ทำกับน้องแบบนี้ไม่มันไม่ใช่ลูกข้าและข้าก็ไม่เคยรักมันแล้วมันก็จะแย่งทุกอย่างไปจากเรานะลูกไม่เจ้าแม่นาคราชถือศีลตลอดชีวิตเพื่อสำนึกผิดบาปที่ตัวเองได้ทำไว้และอุทิศบุญให้กับลูกเลี้ยงของเธอส่วนนาคินก็คอยดูแลแม่ทำหน้าที่ลูกที่ดีแทนนาคีสุดท้ายนาคินไม่ได้สมหวังในความรักกับเมฆเพราะหัวใจของเมฆนั้นให้กับนาคีไปหมดแล้วและเขายังเฝ้ารอที่จะได้พบกับเธออีกสักครั้งในภพชาติถัดไป